สวัสดีคุณผู้ชมทุกคนด้วยครับเราอยู่กับเกม Age of Empires 3 Remaster เรียกว่าต้องจัดให้ครบครับสำหรับซีรีส์ 8ในช่องเราสัปดาห์ก่อนเนี่ยเราเล่นภาค1ภาค2ภาค4ไปหากขาดภาค3มันก็ดูจะวงหวงหน่อยนะฮะจึงต้องมาเติมให้เต็มในวันนี้เลยครับก็ต้องบอกว่าภาคนี้ครับเป็นภาคที่ได้รับความนิยมอย่างมากเป็นอันดับ3ของซีรีส์8เลยถ้าถามว่า1กับ2เนี่ยคืออะไรอันดับ1ก็คือภาค2ฮะคนเล่นเนี่ยหมื่นคนต่อวันเลยโคตรสุดเลยอันดับ2ก็จะเป็นภาค4อันดับ3ก็ภาคนี้เลยครับผมก็ต้องบอกว่าภาคนี้เนี่ยมีอีเวนต์ให้ทำค่อนข้างเยอะนะครับล่าสุดเนี่ยก็นี่เลยคุณผู้ชมฮะเป็นอีเวนต์ที่ได้รับโปรไฟล์ใหม่ไอคอนใหม่แล้วก็ชีทแบบใหม่ชีทเนี่ยคือเกม8เนี่ยมันสามารถใช้โค้ดโกงได้นะครับอย่างเช่นเรือเนี่ยชีตเรือซึ่งเรือเนี่ยปกติมันวิ่งในน้ำใช่ไหมแต่ถ้าเราปลดล็อกชีตนี้มาได้เนี่ยก็ทำให้เรือครับสามารถวิ่งบนบกได้โคตรเถื่อน คือเกมพวกตระกูลเอ็ดเนี่ยมันสามารถใช้ชีตโค้ดได้ไงนะฮะแล้วก็นี่ครับผมชอบมากก็คือตัวละครฮีโร่ฮะซึ่งคนนี้มีชื่อว่าคิชิโร่ผมเพิ่งปลดล็อกมาเมื่อกี้นี่เลยนี่มันจะเป็นสกินจากพระธรรมดากลายเป็นซามูไรไปแล้วมันจะเปลี่ยนแค่สกินนะครับแต่สกิลในเกมจะไม่เปลี่ยนยังไงก็อย่างนั้นเลยฮีโร่ภาคเนี้ยมีความสำคัญมากๆคุณผู้ชมซึ่งบางฝ่ายเนี่ยก็จะได้รับบัฟอย่างเช่นรักษาบาดแผลได้ไวขึ้นหรือตีแรงขึ้นเป็นต้นฮะแต่ละฝ่ายเนี่ยมีความสามารถของฮีโร่ก็แตกต่างกันไปนะครับเอาละคุณผู้ชมฮะผมเพิ่งได้เข้ามาสดๆร้อนๆเลยจึงอยากทราบเหมือนกันว่าเมื่อเขาคนนี้ยืนอยู่กลางสมรภูมิแล้วจะมีปฏิกิริยาเช่นไรบ้างไปครับไปสร้างห้องทำสงครามกันดีกว่าอันดับแรกก็เลือกประเทศก่อนเพื่อให้ชัวร์เราจะเปลี่ยนจากเอชเทคเป็นเจแปนิสเอโดะนี่ผมลืมบอกไป DLC ประเทศใหม่ล่าสุดของเกมนี้ก็จะเป็นอัศวินแห่งเมดิเตอร์เรเนียนเพิ่มใหม่2ประเทศครับได้แก่อิตาเลียนและมาลติส2ประเทศนั้นน่ะโอ้โหทหารโคตรเทพมากๆเลยแต่ราคา189เราไม่มีเงินซื้อก็ต้องปล่อยไปก่อนนะเอาเลยครับเล่นของฟรีไปก่อนเจแปนิสมาเราจะรบกับอะไรดีนะครับคงไม่แรนดอมแล้วนะฮะอันนี้ไหมสงครามแบบเดอะลาสซามูไรในเดอะลาสซามูไรเนี่ยมันญี่ปุ่นสู้เองใช่หรือเปล่าแต่เป็นอเมริกามานำทัพให้ดังนั้นผมขอเป็นอเมริกาเป็นศัตรูของเราเลยดีกว่ามายูไนเต็ดสเตทสวัสดีครับจอร์จวอชิงตันแล้วก็แผนที่เนี่ยเราจะเอาเป็นเอเชียแมปเลยนะสุ่มๆไปต่อมาโหมดเกมคือโหมดคลาสสิกเริ่มที่ยุคแรกไปสูงสุดที่ยุคสุดท้ายถูกต้องแล้วความยากง่ายคือ Hades เช่นเคยครับ Extreme ผมขอใบมันไม่ไหวมันโหดมากเลยโหดจนสู้ไม่ได้นะฮะแล้วก็ทรัพยากรเนี่ยเราจะเอาเป็นอัลตร้าไปเลยเกมสปีดเป็นมีเดียมอย่างอื่นคือปกติทั่วไปและสตาร์ทครับครบรอบ25ปี Ace of Empire มีเค้กวันเกิดด้วยและซามูไรของเราครับ2คนคนนึงใส่หมวกคนนึงไม่ใส่หมวกหล่อเท่มากเอาแล้วนะเริ่มต้นมาครับเดี๋ยวผมขอสร้างเป็นฟาร์มเบอร์รี่ก่อนไม่ได้ใช้นะครับแค่สร้างทิ้งไว้เฉยมันมาให้2อันไงก็ต้องสร้างเคลียร์ไปหลังจากนั้นเนี่ยก็สร้างบ้านคนขึ้นมาครับบ้านคนนี่สำคัญมากๆเลยฮะคือภาคนี้เนี่ยมันไม่สร้างไม่ได้ถ้าไม่สร้างเนี่ยเดี๋ยวคนจะไม่ออกนะครับแล้วก็สร้างเผื่อไว้แล้วก็ต่อมาผมขึ้นยุคดีกว่าเราจะเอาเป็นอันไหนดีวะเนี่ยเอาเป็นสายที่เน้นสร้างทหารไวแล้วกันครับพระราชวังของโชกุนแล้วก็ต่อมาเนี่ยผมสร้างโบสถ์ต่อดีกว่าเอาไว้ระหว่างรอการขึ้นยุคไงมีโบสถ์ครับก็ต้องมีตลาดต่อด้วยซึ่งเป็นของข้างๆกันแบบนี้เฮ้ยจะว่าไปชาวนาหน่อยไหมเรางานเยอะจัดครับต้องการชาวนาเนี่ยมาช่วยทำงานหน่อยระหว่างนี้เราก็รอระหว่างรอเนี่ยเราเอาฮีโร่ไปสำรวจแผนที่ดีกว่าเผื่อเจอสมบัติจะได้ฮีโร่เก็บได้ด้านหน้าเผื่อเจอฐานศัตรูด้วยนะครับมีไหมโอ้เจอสิงโตตรงนี้ผมจะยิงสกิลสตันใส่มันมึนซามูไรใส่หมวกไปตบใกล้ๆคืออยู่ใกล้ยิงนัวครับอยู่ใกล้คาตานาฟาดฟันจิ้มๆไปหลังจากพี่แกตายเนี่ยเราก็สามารถเก็บไอ้เกวียนที่มันล่มอ่ะมาเป็นทรัพยากรให้กับเราได้แต่เราใส่มาซะเอาตาเนี่ยก็ไม่ต้องหาก็ได้มั้งตามจริงแล้วเอาละครับกอบโกยเลยนะเยี่ยมเลยว้าวนี่คือการสเกลเบื้องต้นหน้าฐานเราครับเดี๋ยวกลับมาที่บ้านก่อนบ้านคนสร้างเสร็จประมาณนึงแล้วต้องสร้างเพิ่มเนี่ยเพราะว่ามันมีน้อยเกินไปอีกสักแถวหนึ่งนี่แหละกำลังดีเลยแบบนี้พอแล้วต่อมาคือปราสาทไหมผ
ราะว่าในอนาคตเนี่ยเราต้องสร้างพวกอุปกรณ์ตีเมืองจากจุดนี้เลยครับญี่ปุ่นจะมี2 อย่างถ้าจำไม่ผิดก็จะมีเหมือนยิงธนูอ่ะธนูระเบิดแล้วก็เครื่องยิงระเบิดคล้ายๆมอต้านะครับก็ต้องสร้างเผื่อเอาไว้3ที่ไปเลยเป็นไงตอนนี้ครับยุคสมัยใหม่จะเข้ามาหาเราในไม่ช้านี้แล้วฮะขอแค่รอสักครู่เส้นเขียวจะเต็มนี่ละจะมีการเปลี่ยนแปลงขนาดใหญ่เกิดขึ้นในหมู่บ้านเราและปึ๊บหลังคาเปลี่ยนแปลงไปเล็กน้อยครับผมขึ้นดุกต่อไปเลยดีกว่าขอเป็นเกรดบุตด้าดีกว่าเผื่อผมใช้สกิลในการเปิดตำแหน่งศัตรูดูว่าตำแหน่งอยู่ไหนบ้างครับแล้วก็ต่อมาขอสร้างเป็นบาแลกด้วยฐานทัพทหารเหล่าซามูไรเอ๋ยพวกเจ้าจะออกมาในไม่ช้านี้แล้วข้าอดใจรอเจ้าไม่ไหวผมว่าแค่อัน3อันไม่น่าพอต้อง6ไปเลยคูณเข้าไปและหลังจากบาแลกก็ต้องมีฐานทหารม้าด้วยทหารม้าของญี่ปุ่นเนี่ยค่อนข้างจะโหดมากๆเลยนะครับผมว่าเผลออาจจะโหดในเกมเรื่องของการฟันกายภาพก็ได้นะแฟชั่นอื่นน่าจะฟันไม่แรงเท่านี้หรือเปล่าหรือผมไม่เคยเจอก็ไม่ทราบแต่ผมว่าญี่ปุ่นทหารม้าโคตรเก่งเลยคือตอนแรกว่าทหารม้าของฝรั่งเศสเก่งแล้วนะแต่เนี้ยน่าจะเก่งกว่าอีกนะครับเรื่องของความตีแรงอ่ะมีบางอย่างไม่ชอบมาพอกลเดินเข้าหาอาณาจักรเราไอ้มอนนี่คิดว่าเป็นสวนหย่อมหรือไงวะฮะตายดิครับสภาพจะเป็นพวกหน่วยสอดแนมยิงชาวบ้านด้วยโอ้โหซาเหลือเกินนะฮะเอาละครับมาแล้วผมสร้างเป็นพลปืนก่อนเลยคือมันจะได้เท่าเทียมเวลาต่อสู้หน่อยเพราะฝ่ายเราใช้แค่คาตานะฟาดฟันเนี่ยอาจจะดูไม่ค่อยเท่ไม่ค่อยคูลครับต้องมีดินปืนประกอบฉากด้วยถึงจะเท่เฮ้ยแล้วจะว่าไปผมสร้างเป็นสถานทูตเอาไว้ติดต่อการค้าหรือการทหารกับต่างชาติดีกว่าแต่เราจะไม่อัพสายต่างชาติเราจะอัพเป็นสายชาตินิยมนะครับมันทำให้เราเนี่ยทหารของเรานะจะฟันแรงขึ้นเออสร้างเอาไว้แล้วก็รออัพในเวลาต่อมาเอาครับยุคสมัยใหม่จะมาในอีกไม่ช้านี้แล้วเตรียมสร้างกองทัพเพื่อรับการมาของสมัยใหม่ได้เลยญี่ปุ่นจะเปลี่ยนแปลงแล้วอีกแค่นิดเดียวครับสร้างคนปืนรอเอาไว้พระพุทธองค์จงประทานพรให้กับญี่ปุ่นเสร็จแล้วฮะเหมือนยุคนี้จะไม่ค่อยมีอะไรเปลี่ยนแปลงนะงั้นเราอัพยุคต่อไปเลยมั้ยยุคต่อไปเราจะเลือกเป็นอะไรดีวังทองคำดีกว่าครับจะได้มีบัฟให้กับทางทหารด้วยเป็นบัฟโบนัสบางอย่างมีเบอร์รี่มาผมไปสร้างทิ้งไว้ข้างหลังก่อนแล้วเดี๋ยวกลับมาที่บาแลกก่อนแป๊บนึงครับซึ่งบาแลกเนี่ยเราจะต้องอัพทหารให้ตามยุคตามสมัยด้วยถ้าเราไม่มานั่งอัพครับทหารเนี่ยจะตกยุคไงแล้วจะสู้ศัตรูไม่ได้ต้องอัพเกรดขึ้นไปให้หมดเฮ้ยน้ำเงินอเมริกาจู่โจมนายเปิดสงครามกับฉันก่อนใช่ไหมนี่คือผู้ลุกลานนายจะต้องตายสถานเดียวเตรียมตัวซะเถอะโอ้โหดินปืนเอเชียปะทะดินปืนฝั่งอเมริกาครับดูซิว่าใครมันจะแข็งแกร่งกว่ากันดูไปดูมาเหมือนเราจะน้อยกว่านะเนี่ยสร้างปั๊มเพิ่มทหารเต็มแล้วป๊อปแคปเต็มทหารม้ายังได้อยู่โอ้โหมันต้องมีประชากรมากกว่านี้ในการไปต่อกรกับพวกเขาเนี่ยให้ตายเถอะมันเข้ามาในใจกลางของพระพุทธองค์เราแล้วแถมมีปืนกลมาด้วยเดลัสซามูไรตกมันถอยทับว่ะผมมันยิงเราละลายไปสู้ไม่ค่อยได้อะวะมันแข็งแกร่งจัดๆเลยคุณผู้ชมแต่มันเลื่อนถอยทับไปครับเนี่ยมันถอนทหารออกไปแล้วฮีโร่ฮีโร่ฮีโร่มันตายฮีโร่เราก็ตายเช่นกันครับนี่ไงชุดเกาะซามูไรไม่สามารถสู้ลูกปืนได้ครับตะกี้อาจจะเป็นการทักทายจากเพื่อนบ้านก็ได้นะคนเหลือรอดไปสร้างของต่อนะครับแล้วก็อัพจากกงสุนต่อดีกว่าเราจะเอาเป็นเพิ่มดาเมจ 7% ให้กับพวกทหารลาบปกติทั่วไปความเป็นชาตินิยมและก็ต่อมาเราขึ้นยุคสมัยใหม่ต่อดีกว่าธนูไม่ใช้ยุคสมัยใหม่ผมขอเป็นประตูโทลิทำให้เรามีประสบการณ์มากขึ้นประสบการณ์เราจะเอาไปปลดล็อกเด็กครับซึ่งผมมี8แต้มแล้วเด็กคือฝั่งนี้บ้านเราต้องอัพเด็กนะครับหากไม่อัพเด็กเนี่ยเราเล่นเกมลำบากแน่นอนครับแล้วก็การจัดเด็กเกมเนี่ยสำคัญมากๆเลยผมอัพมาเป็นสายตีให้กับพวกซามูไรครับเน้นดาเมจให้กับพวกซามูไรก็อัพไปแล้วครบ8แต้มเรียบร้อยคือจัดเด็กดีเนี่ยมันทำให้เกมเราเล่นง่ายขึ้นเยอะเลยนะฮะภาคนี้สำคัญมากคือการจัดเด็กนะครับ
ภาคอื่นไม่มีนะการจัดดงจัดเด็กเนี่ยมีภาคเนี้ยที่ทำนะครับการจัดเด็กงงเลยดิมีปฏิกิริยาเผาไหม้บางอย่างเกิดขึ้นอเมริกาบุกกันเองไอชิกันลุ้นเถอะไฟเออร์ยิงได้ตาปัตยาสวยด้วยเนาะไอพวกนี้มันจะมาขโมยสมบัติของชาติเรามันก็ต้องตายตามระเบียบไปก่อนยังไงล่ะนี่นะครับผลของการอัปเดตมันทำให้เราเนี่ยเก่งขึ้นเยอะอย่างผิดหูผิดตาถอยทับไปใส่พวกขโมยสมบัติชาติญี่ปุ่นหนีไปแล้วโอเคครับมันสู้เราไม่ได้เลยในรอบนี้โอ้อีซี่เฮ้ยผมอัพนี่ดีกว่าทำให้เรามองแผนที่ได้สว่างขึ้นจากที่บ้านหลักครับทาวน์เซ็นเตอร์อันนี้มาพอดียุคใหม่มาปลดล็อกแล้วป้าบเขาให้โอ้โหแจมแจ้งแดงแจ๋มันอยู่หน้าบ้านเรานี่เองเอาละสิอุ้ยปืนเออแหลมมาคนเดียวเฉยเลยและด้วยยุคสมัยใหม่ของเราชาวนาไม่จำเป็นอีกต่อไปเราพาพวกเขาไปเก็บเนื้อเก็บเงินดีกว่านาข้าวญี่ปุ่นเนี่ยมันเก็บเนื้อกับเงินได้ครับแค่แปลเปลี่ยนไปแล้วก็ผมอัปเกรดทหารให้ตามทันสมัยใหม่ด้วยใส่ชุดเกราะใหม่ๆขั้นสูงสุดไปเลยด้านหน้ามันมีไอ้เหมือนป้อมปราการโชว์ในแผนที่อยู่ครับเราจะเอาอาชิกะลุไปไหมสักหน่อยแล้วกันคุณผู้ชมมันอยู่ด้านหน้านี่เองอ่ะเนี่ยโอ้โหป้อมปราการอเมริกาฟอร์เทรสมาไฟใส่มันนี่แหละครับคือเอกลักษณ์ของ Ace of Empire ไม่ว่าภาคไหนปาไฟใส่อย่างเดียวมันตอกกรกับเรามาสกัดกั้นว่าทหารมานึกว่าดากูลแต่ไม่ใช่ให้ดูไปดูมาเหมือนเราจะพ่ายแพ้นะคนน้อยกว่าพื้นที่เสียเปรียบสร้างกองทัพใหม่รอบนี้ขอเป็นซามูไรคาตานะซามูไรโยคายเดสต่อไปครับเฮ้ยผมมีโชกุนนี่ว่าเรามีโชกุนเรามาพร้อมยุคสมัยใหม่นั่นไงนี่ครับมีบัฟเพิ่มบัฟรักษาไวบัฟตีแรงหรือเปล่าด้วยไม่แน่ใจครับแต่รักษาแน่นอนแหละนี่บัฟใต้เท้าของทหารพวกเราตั้งทัพเราจะไปโจมตีมันอีกสักครั้งหนึ่งนะฮะไม่รู้ว่าจะผ่านได้ถึงไหนนะฮะผมจะลองดูก่อนว่ะได้เวลาละปืนกลใช่ไหมนะปืนใหญ่ปืนกลแกตริงกันแล้วเราเดินอย่างอืดเลยฟันทีเดียวตายเลยประจันบานเราต้องมีของในการระเบิดป้อมบ้านนี่ทิ้งว่ะไม่งั้นเราผ่านไปไม่ได้ง่ายๆครับข้างหลังมันปืนใหญ่ซ้อนอื้อเลยผ่านมาจะซ้ำรอยเหมือนอาชิกะรู้หรือเปล่าเนี่ยแต่นี่ครับปืนกลแกตติ้งหัวทองถอยหนีครับจะได้หันมาไล่อุ้ยได้อยู่นะใช่ครับเพราะว่ามันไม่มีโล่เนื้อไงมันมีแต่พวกปืนใหญ่แนวหลังอย่างเดียวเลยเราฝ่าป้อมมาได้แล้วเนื่องจากมีบัฟของแม่ทัพโชกุนนั่นแหละเลยฝ่ามาได้ง่ายๆจัดแถวปืนกลไม่เป็นขบวนเลยจะหันมา3ตัวไล่ได้จบเลยโอเคแนวหน้าเราข่าวดีมากครับชนะเฮ้ยแต่ไม่โชกุนนู่นถอยก่อนโชกุนจะตายแล้วโชกุนตายมันสร้างใหม่ได้ครับแต่ใช้เวลาโชกุนตายโอ้คาตานะซามูไรเราออกมาน้อยจัดเลยครับต้องอย่างอื่นไปก่อนน่ะปืนใหญ่อัปเกรดแล้วก็สร้างรอไว้ก่อนเป็นปืนใหญ่หัวธนูภาษา2หลังไปข้างหน้าเลยครับ1ที่ไปและอีก1ที่ก็ข้างๆกันแต่หันมารอตายกลับมาได้สักครู่ฮะรอรอบใหม่เดี๋ยวจะไปต่อแน่นอนเปิดฉากยิงระยะเราได้ปืนใหญ่ที่ป้อมยิงมาไม่ถึงเราครับแต่มีใกล้ๆมาแล้วซามูไรสแตนบายเตรียมตัวชาร์จเมื่อศัตรูทะลวงเข้ามาแล้วมันก็มาแล้วจู่โจมบุกเลยฮะกดแอตแทกกราวเข้าไปเลยสู้ศึกป้อมพังแล้วไร้ซึ่งการคุ้มกันเฮ้ยเราน่าจะได้อยู่นะมันค่อนข้างน้อยลงครับฟาดแล้วแต่ซามูไรเหมือนเราจะน้อยเกินไปไม่น่าจะไม่ไหวว่ะมันต้องทหารม้าเพียวๆเลยคุณผู้ชมซามูไรธรรมดามันอ่อนไปต้องจัดสถานกงสุลเป็นพวกซามูไรขั้นโหดตระโหดเดี๋ยวก็น่าจะบางเมื่อจะเดินปืนเจาะเข้าลำตัวนะฮะก็ต้องลองดูก่อนนะโอ้ถอยทับกระบอกเนี้ยเอาไว้ยิงคนดีมากเลยนะแต่เมื่อเจอระยะประชิดเนี่ยก็จะหดหูหน่อย
จะทหารม้าเราแก้ทางได้สู้เขาทหารม้านากินาตะฝ่ายเขาเหมือนทหารราบเริ่มอ่อนกำลังลงแล้วอ่ะมันเล่นทหารม้าเหมือนเราอ่ะทหารม้าเล่นปืนครับชิ้นเล่นปืนสู้โอ้สมเป็นอเมริกาจริงชนชาตินี่มันอะไรทำสูงส่งจัดๆเอาละมายังกองชุดใหม่จากสถานกงสุลยังไม่ค่อยออกเลยครับออกช้ามากๆเลยคุณผู้ชมคูลดาวน์ไม่เสร็จสักทีฮะต้องเล่นทหารม้าธรรมดาไปก่อนน่ะแม่ทัพผมนี่เอาจริงไร้ประโยชน์มากเลยเป็นนายฮีโร่เราเดี๋ยวผมขออนุญาตดีลิทปืนใหญ่เวอร์ชั่นเก่าก่อนไม่ได้ใช้แล้วครับเราจะออกเป็นเวอร์ชั่นใหม่แทนเป็นมอต้าของญี่ปุ่นดูโอ้เฮ้ยมันจะเซตหย่อผมแล้วนั่นน่ะมันเอาโฮวิเซอร์มา3บ้องแบกอยู่แต่ผมว่ามันน่าจะไม่ทันว่ามันช้ามากเลยมันมีทหารเคลียร์ก่อนน่ะและเป็นซามูไรพิเศษด้วยครับเข้าไปฟาดฟันโอ้โหเกือบโดนเส้นหย่อแล้วแต่มันก็ตายก่อนครับขามัน นี่นี่แก๊งเส้นหย่อน เรียบร้อยโอเคพวกเรารวมพลเนี่ยเราต้องรักษารูปขบวนให้ได้แล้วก็จะไปใหม่ขบวนของเราเนี่ยต้องคอยคุ้มกันไอ้เจ้ามอต้าเหล่านี้ซึ่งถ้าเรามีมากพอเนี่ยยิงวันช็อตใส่อาคารปลูกสร้างได้สบายๆเลยฮะดอกเดียวคือพังละลายลงมาเลยฮะแล้วทหารม้านี่น่ารำคาญมากเลยนะยิงปืนทั้งหนีทั้งยิงดูโอ้โหไปสงครามเหมือนใหญ่มาเสียดายที่โมท่าของเราเนี่ยยิงใส่พวกทหารราบธรรมดาไม่ได้ครับมันเอาไว้ยิงสิ่งปลูกสร้างเดียวเลยไงก็ต้องหลบข้างหลังให้ดีหน้าบ้านแล้วหน้าบ้านแล้วเจอป้อมหน้าบ้านอันแรกแล้วตั้งงานเลยเราจะทะลวงเข้าไปให้ทะลุยังไม่หยุดยั้งเส้นหย่อใส่มันบ้างแหมสะใจจัดๆครับเสียงระเบิดให้มันได้อย่างนี้สิญี่ปุ่นเห็นได้ชัดเลยว่ากองทหารของอเมริกันเริ่มเบาบางลงอย่างโจ่งครึ่มไม่หนาแน่นเหมือนตอนต้นเกมแล้วเพราะเราบุกหนักยังไงล่ะแต่หนักเกินไปเหมือนทหารผมจะเริ่มน้อยลงกลัวจะบุกไม่เข้าผมว่าเราพักสักครู่แล้วกลับไปเติมทหารก่อนทหารม้าเนี่ยพึ่งได้สุดแล้วฮะทหารม้าเราคือถ้าไม่สร้างเนี่ยมันก็บุกไม่เข้าเอาซามูไรมาก็เหมือนมาฆ่าตัวตาย มันเล่นปืนใหญ่ผมนี่วะโอ้มันฉลาดมากมันฝ่าทะลวงเข้าไปทหารอาสามาแล้วนั่นแหละผมไม่ใช่ซาลูนครับเป็นพวกทหารรับจ้างน่าจะมาจากฝรั่งเศสหรือเปล่าเพราะว่าเป็นทหารที่มีความสัมพันธ์ดีกับอเมริกันไงหรือไม่ก็ทหารอเมริกันของมันเองเลยอะนะฮะแต่ไม่รู้เป็นศพไปซะฆ่ามันกองหน้าเหลือน้อยกองหลังจะไปเสริมในไม่ช้านี้แล้วนางินาตะไรเดอร์คือลบนานจัดไงเราสูญเสียหลายอย่างโดยเฉพาะเรื่องของทรัพยากรคุณผู้ชมครับจากตอนแรกเนี่ยเรามีอย่างละ 75,000 มั้งแต่ปัจจุบันเหลือไม่อยากจะพูดเลยหายพวบๆเลยโดยเฉพาะทองเนี่ยทองนี่หายไปไวกว่าส่วนอื่นมากเลยสงครามเพื่อให้ได้มาซึ่งชัยชนะแล้วเนี่ยของที่ต้องจ่ายมันแพงซะเหลือเกินนะครับแต่ก็นะมันคือสงครามครับเราไม่อาจเลี่ยงได้เฮ้ยเดี๋ยวคราวหน้าผมลองใส่มอดนี่ดีกว่ามอด World War 1และปรับทรัพยากรเป็น Infinity ไม่ต้องฟาร์มเลยครับสร้างสแปมทหารมาอัดกันอย่างเดียวเลยคงจะบันเทิงแน่ดูนะก็ต้องลองดูครับแต่ตอนนี้ผมมีแต้มอัพเกรดเด็ก11แต้มแล้วเราต้องอัพซะหน่อยอัพนี่คืออัพส่งเดชเลยครับอะไรก็ได้อะเฮ้ยข้างหน้ามันทำเนียบขาวดิวะระเบิดแบบละลายกลายเป็นฝุ่นในเวลาอันสั้นมากๆและแล้วจอร์จวอชิงตันประกาศยอมแพ้ต่อจักรวรรดิญี่ปุ่นอันยิ่งใหญ่สงครามนี้ครับเราชนะอเมริกาได้อเมริกาแทรกซึมญี่ปุ่นไม่ได้เย้และเมื่อได้จบในภาคนี้จะได้แต้มมาจำนวนหนึ่งครับเราก็เอาแต้มไปปลดล็อกของสวยงามไว้ตกแต่งโฮมซิตี้ผมมีกี่แต้มเนี่ยต้องโอ้ผมมี1แต้มครับน่าจะปลดล็อกอะไรไม่ได้ผมปลดล็อกมาบางอย่างและอย่างเช่นท้องฟ้าท้องฟ้าก็กลางคืนกับกลางวันและตอนเย็นผมเป็นประมาณตอนเย็นแล้วกันนะนี่เลยคือสวยงามครับบรรยากาศญี่ปุ่นเอาล่ะคุณผู้ชมฮะวันนี้ก็เป็นประมาณนี้ก่อนแล้วกันสำหรับเกม Ace of Empire 3ถ้าชอบเนี่ยก็ลองไปสัมผัสดูได้นะครับแล้วก็ถ้าชอบในเกมนี้ฝากกดไลค์ติดตามไว้จะได้ไม่พลาดสงครามครั้งต่อไปเดี๋ยวคราวหน้าเนี่ยไปรบกันที่ไหนก็ต้องรอดูแล้วกันนะครับแต่วันนี้ขอตัวลาไปก่อนบ๊ายบายไปแล้วครับผม